พื่อนคู่คริสต์ Journey Together with Christ พวกเราเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความหวังความฝันพวกเราเยาวชนพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญและจะมองไปยังอนาคตข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นเพื่อเป็นพลังที่สร้างสรรค์ให้กับพระศาสนาจักรไทยของเราสวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพในอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่30ในเทศกาลธรรมดาพระวารสารของท่านบุญมาราโกวันนี้เชิญชวนให้เราได้รำพึงถึงชีวิตของชายตาบอดคนหนึ่งที่ชื่อว่าบาติเมอัสเชื่อว่าเขาคงได้รับความเจ็บปวดนะครับในเรื่องของร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เขาก็คงมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมที่จะได้รับชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการเยียวยารักษาและวันนี้พระเยซูเจ้าได้ผ่านมาทางนี้พอดีและพระองค์ก็ได้ทำอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ได้ช่วยให้บาติเมอัสได้มองเห็นอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะแบ่งปันนะครับข้อคิดบทเรียนที่พวกเราสามารถนำไปใช้จากพระวารสารในวันนี้ในหลายๆประเด็นให้เราได้รับฟังร่วมกันในวันนี้ครับในประเด็นแรกนะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกเรามามองดูว่าบาติเมอัสนั้นได้กล่าวถึงตัวตนของพระเยซูเจ้าอย่างไรเมื่อโอกาสมาถึงเขาก็ได้ตะโกนออกไปนะครับว่าข้าแต่พระเยซูโอรสของกษัตริย์ดาวิดเขาคงเข้าใจหรือว่าอาจจะได้ยินมานะครับถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของชีวิตพระเยซูเจ้าและเขาก็ทราบว่าพระเยซูเจ้านั้นมาจากเผ่าพันธุ์ของกษัตริย์ดาวิดและในภาพอันนี้เองเชื่อเหลือเกินว่าบาติเมอัสคงมีความหวังแล้วก็มีความเชื่ออันแน่วแน่ว่าพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งมาจากนะครับครอบครัวหรือว่าเส้นทางชีวิตนะครับจากพงพันธุ์ของกษัตริย์ดาวิดนั้นจะสามารถนะครับช่วยเขาให้หายจากโรคได้และเขาขอความเมตตาจากพระองค์และพระองค์ก็ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆชายตาบอดคนนี้นะครับแม้ว่าเขาจะมีความเชื่อที่แน่วแน่แต่ในความเชื่อนั้นก็มีอุปสรรคอยู่ซึ่งในหลายๆบทหลายๆตอนของพระวารสารท่านบุญมาราโกเองก็ทำให้ผู้อ่านนั้นได้เห็นว่าความเชื่อไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆแต่มักจะมีอุปสรรคมีความท้าทายอยู่เสมอในพระวารสารวันนี้นะครับเรื่องราวของบาติเมอัสก็ทำให้เราเห็นว่าเขามีความต้องการอย่างเต็มเปี่ยมที่จะได้รับการเยียวยารักษาจากพระเยซูเจ้าทว่าเมื่อเขาได้ตะโกนขึ้นมาผู้คนที่อยู่รอบข้างเขานะครับหลายๆคนก็ดุเขาแล้วก็บอกให้เขาเงียบในมุมมองนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเรามองดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์นี้เชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็อาจจะมองดูแล้วว่าชายคนนี้ก็สมควรแล้วล่ะนะครับที่เขาจะเกิดมาพิการมองไม่เห็นมีความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายหลายๆคนก็ตัดสินเขาไปแล้วหลายๆคนก็ได้ใช้มาตรฐานของตัวเองในการที่จะมองดูชีวิตของเขาทว่าในเรื่องของสายตาและมุมมองของพระเยซูเจ้านั้นกับมองแตกต่างกันออกไปพระองค์ให้ความช่วยเหลือเยียวยารักษาเขาด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของความหวังที่มีในชีวิตของชายตาบอดผู้นี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีสำหรับพวกเราทุกๆคนว่าในชีวิตของเราเองก็อาจจะมีหลายๆมุมนะครับหลายๆเรื่องหลายๆบทบาทที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วเราก็มองดูว่ามันอาจจะเป็นความไม่สมบูรณ์ข
ของชีวิตเราที่เรานั้นอยากจะเรียกอยากจะวอนขออยากจะร้องออกไปต่อพระเยซูเจ้าให้เข้ามาช่วยเหลือและเยียวยาแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนที่มองดูชีวิตเราด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปด้วยการตัดสินที่แตกต่างกันออกไปแต่ทว่าความรักความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกๆคนนั้นเชื่อเหลือเกินว่าเป็นความรักเป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่และจริงใจด้วยความหวังดีในชีวิตของพวกเราแต่ละคนเสมออีกมุมมองหนึ่งนะครับจากพระวจนะในวันนี้ก็ทำให้เราเห็นถึงความมุ่งมั่นความเชื่อที่แน่วแน่ในชีวิตของชายตาบอดผู้นี้เมื่อพระเยซูเจ้าได้ยินเสียงของเขาและพระองค์เรียกให้คนนำเขาเข้ามาพบกับพระเยซูเขาสลัดเสื้อคลุมนั้นทิ้งทันทีภาพนี้ก็อาจจะเป็นภาพที่อาจจะบอกว่าดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าชายผู้หนึ่งที่มีอาจจะบอกว่าความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายและอาจจะนั่งอยู่ตรงนั้นมาเป็นเวลานานนะครับมีผ้าคลุมและอาจจะวอนขอความช่วยเหลือจากคนที่ผ่านไปผ่านมาอยู่เป็นเวลานานหลายปีแต่ทว่าวันนี้เขาได้ยินว่าพระเยซูเจ้าได้ผ่านมาเขาได้ตะโกนเรียกพระเยซูเจ้าและพระเยซูเจ้าก็ตอบรับต่อเสียงเรียกของเขาและเปิดโอกาสให้เขานั้นได้เข้ามาพบพระองค์การสลัดผ้าคลุมนี้ทิ้งจึงเป็นเหมือนกับการทิ้งชีวิตเก่าทิ้งความผิดหวังทิ้งความขมขื่นทิ้งความทุกข์ระทมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตพร้อมที่จะกระโจนเข้าไปสู่ชีวิตใหม่ที่เขามีความมุ่งหวังแล้วก็มีความเชื่อที่แน่วแน่ว่าพระเยซูเจ้าจะมอบชีวิตใหม่นี้ให้กับเขานั่นคือการได้มองเห็นอีกครั้งได้กลับไปใช้ชีวิตที่เป็นปกติในสังคมต่อไปบัทติเมอัสนะครับได้ขอในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแล้วก็เชื่อว่าเขาขอสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่บรรยากาศของพระวสานวันนี้ก็บ่งบอกให้เราเห็นนะครับถึงความพยายามอย่างสุดชีวิตของชายตาบอดผู้นี้เพื่อให้พระเยซูเจ้านั้นได้ยินเสียงของเขาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสพบกับพระเยซูเจ้าและได้ทูลขอสิ่งที่เขาต้องการจริงๆจากพระองค์ความเชื่อผลักดันให้เขาทำสิ่งนี้และทำอย่างสุดกำลังโดยไม่สนว่าจะมีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเขาเส้นทางนี้นะครับก็เป็นบทเรียนให้กับพวกเราทุกๆคนว่าในชีวิตจริงของเราก็อาจจะมีอุปสรรคต่างๆมากมายที่มาท้าทายความเชื่อของเราก็ขอให้เราได้มองดูชีวิตของบัทติเมอัสนะครับเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างก็ว่าได้ที่เราจะทุ่มนะครับทั้งชีวิตของเราอย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อที่เรานั้นจะได้พบกับพระเยซูเจ้าจริงๆและได้ทูลขอสิ่งที่เราต้องการจริงๆจากพระเยซูเจ้าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้ฟังเรื่องราวของยากอบและยอนที่เข้ามาขอนะครับตำแหน่งขอนั่งข้างขวานั่งข้างซ้ายของพระเยซูเจ้าและพระองค์ก็ไม่ได้ให้ตามสิ่งที่เขาร้องขอเชื่อเหลือเกินว่าพระองค์คงมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นจริงๆสำหรับชีวิตของผู้ที่ติดตามพระเยซูเจ้าแต่พระองค์นั้นได้ให้บทเรียนนะครับกับพวกเขาสำหรับการเป็นผู้นำก็คือต้องเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ก่อนส่วนในวันนี้นะครับบัทติเมอัสก็เข้ามาขอพระเยซูเจ้าและพระองค์ก็มองเห็นว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเขาและพระองค์ก็ได้ช่วยเหลือโดยการทำอัศจรรย์ให้เขาได้แลเห็นอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นแล้วเชื่อเหลือเกินว่านะครับในมุมมองผ่านทางพระวจนะวันนี้เราจะได้เห็นว่าท่าทีของพระเยซูเจ้าต่อชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนั้นก็คงจะเป็นท่าทีที่เต็มไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งว่าสิ่งต่างๆที่เราเข้ามาทูลขอพระองค์นั้นพระองค์คงมองดูนะครับแล้วก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าสิ่งไหนจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมีประโยชน์และทำให้เราได้เติบโตหลายๆครั้งการร้องขอของเราก็อาจจะเป็นการร้องขอเพียงเพื่อตัวเราเองเพื่อความต้องการส่วนตัวจริงๆอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจริงๆและหลายครั้งเราก็อาจจะไม่รับการตอบรับจากพระเยซูเจ้าก็ขอให้เรานั้นอย่าได้เสียใจหรือว่าหมดกำลังใจนะครับในการเดินทางบนเส้นทางความเชื่อของเราแต่ขอให้เรานั้นได้พยายามนะครับที่จะเปิดใจแล้วก็ให้พระนั้นนะครับทำงานในชีวิตของเราตามน้ำพระทัยของพระองค์
มิติของความเชื่อกับอัศจรรย์นะครับมีความท้าทายมากเพราะบ่อยครั้งที่เราอาจจะเรียกร้องอาจจะวอนขออยากจะเห็นอัศจรรย์เกิดขึ้นบ้างในชีวิตของเรานะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้มีความเชื่อมากขึ้นและบ่อยครั้งนะครับในความเป็นจริงมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นความเชื่อจึงไม่ใช่การแลกเปลี่ยนอะไรไม่ใช่เงื่อนไขที่เรามาสร้างนะครับระหว่างเรากับพระขึ้นมาแต่มันคือการขับเคลื่อนภายในขับเคลื่อนในจิตวิญญาณของเรามันคือชีวิตนะครับที่เรานั้นได้มอบให้กับพระความเชื่อนะครับจึงไม่ใช่การบังคับพระให้ทำในสิ่งที่เราต้องการแต่คือการเดินทางตามน้ำพระทัยของพระองค์และพร้อมที่จะมอบชีวิตของเราทั้งครบให้กับพระเจ้าพี่น้องครับในเรื่องของความเชื่อนั้นมันก็เป็นมุมมองที่อาจจะบอกว่าอธิบายได้ยากนะครับมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเราแต่ละคนกับพระเจ้าและมันก็เป็นการเติบโตเป็นการเรียนรู้ของพวกเราแต่ละคนซึ่งอาจจะคล้ายกันบ้างหรือว่าแตกต่างกันออกไปแต่ขอให้เราทุกๆคนนั้นมีความเชื่อที่มั่นคงแล้วก็มองดูนะครับว่าชีวิตของเราที่ได้รับมาจากพระเจ้านั้นสามารถที่จะมีคุณค่าสร้างประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหนให้พระได้นำทางเราเสมอให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงในพระองค์และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เรานั้นได้ยกชีวิตของเรานะครับให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างดีที่สุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลา9นาฬิกาตามเวลาในท้องถิ่นณมหาวิหารนักบุญเปโตรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกอบพิธีบวชพระสังฆราชและกล่าวคำอำลาตำแหน่งนายจารีตของคุณพ่อกุยโดมารินีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้งให้คุณพ่อมารินีดำรงตำแหน่งเป็นพระสังฆราชแห่งตอร์โตน่าในทางตอนเหนือของอิตาลีคุณพ่อกุยโดมารินีเป็นนายจารีตเพียงคนเดียวของสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันและท่านมีบทบาทสำคัญเมื่อครั้งมีการประชุมเลือกสมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งครั้งนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นผู้เลือกให้ดำรงตำแหน่งขณะนี้ท่านได้ออกจากตำแหน่งนายจารีตเพื่อรับหน้าที่ใหม่ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบหมายให้แก่ท่านในพิธีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงแต่งตั้งพระสงฆ์ชาวชิลีคุณพ่ออันเดสฟอราดาโมเรราดำรงตำแหน่งเลขาธิการคนใหม่ของสมณกระทรวงว่าด้วยบาทหลวงคุณพ่ออันเดสฟอราดาโมเรราเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มแรกของคณะสงฆ์ที่แยกตัวจากอดีตพระสงฆ์ฟอร์นาโดคาราดิมาในปีคริสต์ศักราช2010อีกทั้งท่านยังเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะสงฆ์ชาวชิลีกลุ่มแรกที่ให้การรับรองยืนยันกรณีเรียกร้องของฮวนคารอสคูสเจมส์แฮมิลตันและโฮเซอันเดสมูริโยผู้เคราะห์ร้ายในการถูกล่วงละเมิดทางเพศที่กระทำโดยคาราดิมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวจากหน้าต่างห้องทรงพระอักษรเหนือจตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตรในช่วงบ่ายวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาพระองค์ทรงตรัสถึงผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุระเบิดที่มัสยิดชีอะในเมืองกันดาฮาประเทศอัฟกานิสถานซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า60คนการโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง5คนในนอร์เวย์รวมถึงการฆาตกรรมเดวิดเอมิสสมาชิกรัฐสภาอังกฤษในสหราชอาณาจักรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าพ่อขอแสดงความใกล้ชิดกับครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายพ่อขอให้ทุกคนละทิ้งการใช้ความรุนแรงซึ่งมักจะสูญเสียและจบลงด้วยความพ่ายแพ้สำหรับทุกคนให้เราระลึกไว้ว่าความรุนแรงก่อให้เกิดความรุนแรงสมเด็จพระสันตะปาปายังทรงกล่าวถึงเด็กๆจากทั่วโลกที่เข้าร่วมในโครงการสายประคำเพื่อสันติภาพในสัปดาห์ที่ผ่านมาและกล่าวขอบคุณพวกเขามูลนิธิที่มอบความช่วยเหลือแก่พระศาสนาจักรท้องถิ่นที่ขัดสนได้เรียกร้องให้วัดโรงเรียนและครอบครัวริเริ่มเพื่อความสามัคคีและสันติภาพเด็กนับล้านร่วมใจสวดสายประคำพ่อสนับสนุนโครงการสวดสายประคำนี้
ซึ่งเป็นพิเศษในปีที่ได้ภาวนาเป็นพิเศษในการวิงวอนต่อนักบุญโยเซฟขอบคุณเด็กและเยาวชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสถึงพระวรสารในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่อัครสาวกทั้งสองคนขอให้พระเยซูทรงอนุญาตให้พวกเขาอยู่เคียงข้างพระองค์ในสวรรค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสถึงพระวรสารตอนนี้ว่าบ่อยแค่ไหนที่เราเป็นคริสตชนที่ควรเป็นผู้รับใช้พยายามไต่เต้าสู่ตำแหน่งของผู้นำนั่นคือสาเหตุที่เราต้องหมั่นคอยตรวจสอบเจตนาแท้จริงของจิตใจเราถามตนเองว่าทำไมฉันถึงทำงานนี้หรือยอมรับความรับผิดชอบนี้งานนี้ทำเพื่อการบริการผู้อื่นหรือทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักเพื่อได้รับการสดุดีหรือที่จะได้รับคำสรรเสริญกุญแจสำคัญคือการใส่ใจความต้องการของผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้หลังจากการแพร่ระบาดใหญ่พระองค์ตรัสว่าเราต้องใส่ใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อนคู่คริสต์ Journey Together with Christ พวกเราเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความหวังความฝันพวกเราเยาวชนพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญและจะมองไปยังอนาคตข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นเพื่อเป็นพลังที่สร้างสรรค์ให้กับพระศาสนาจักรไทยของเราพันธกิจของการเดินทางจาริกการเข็นจากเหนือสุดสู่ปลายด้ามขวานของประเทศไทยการเข็นกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญสำหรับปีเยาวชนของเราเป็นสัญลักษณ์สำหรับชีวิตคริสตชนชีวิตประจำวันของเราเริ่มต้นและผูกพันความเชื่อของเราไว้กับการเข็นการเข็นจึงเป็นเครื่องหมายแห่งความรอดของเราการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่แท้จริงคือเราต้องเลิกคิดถึงตนเองแบกไม้การเข็นและติดตามพระองค์ไปเราพบความรอดเราพบการไถ่กู้ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงถูกตรึงสิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนชีพเราเยาวชนจะแบกการเขียนนี้ประกาศด้วยชีวิตของเราว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคนนั้นยิ่งใหญ่นะเยาวชนต้องเป็นผู้แทนเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระคริสต์เจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ยังเจริญชีวิตอยู่กับเราเราต้องเป็นพยานที่มีชีวิตชีวามีความกระตือรือร้นมีชีวิตใหม่และเป็นชีวิตที่อยากจะบอกกล่าวความสุขความยินดีให้กับมนุษย์ทุกคนRoll the line.
สุดแดนสวัสดีเยาวชนและจิตอภิบาลที่รักในโอกาสที่เราอยู่ในปีเยาวชนและเวลานี้เราก็มาใกล้ถึงเวลาสิ้นสุดของการจัดปีเยาวชนคาทอลิกของเราในประเทศไทยแม้ว่าสถานการณ์ของปีนี้เราไม่สามารถทำกิจกรรมภายนอกได้เนื่องจากการระบาดของโควิดแต่พ่อก็เชื่อว่าปีเยาวชนก็ยังคงมีความหมายสำหรับบรรดาเยาวชนและจิตอาภิบาลทุกคนโอกาสที่เราจะปิดปีเยาวชนนี้พ่อคิดว่าคงจะไม่ได้ปิดกิจกรรมต่างๆของเยาวชนเราคงยังต่อเนื่องและยังคงส่งต่อความสำคัญของเยาวชนในรุ่นต่อๆไปด้วยเยาวชนอยู่ในหัวใจขององค์สมเด็จพระสันตะปาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสันตะปาจอมพลที่สองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระสันตะปาของเยาวชนและขององค์สมเด็จพระสันตะปาฟรังซิสพระองค์ก็ได้พูดได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนว่าเป็นหัวใจของพระศาสนาจักรเป็นเป้าหมายของการอภิบาลฉะนั้นพระสันตะปาฟรังซิสในปัจจุบันจึงเน้นบทบาทหน้าที่พันธกิจสำหรับเยาวชนเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการทำสมัชชาสังฆมณฑลธรรมสมัชชาในระดับประเทศและในระดับทวีปและต่อไปก็ในระดับโลกเราได้ทำสัมมชาเรื่องของเยาวชนไปเมื่อ3ปีที่แล้วการทำสัมมชาก็คือการฟังเสียงและเยาวชนก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะให้เสียงของตัวเองนั้นได้สะท้อนออกมาเกี่ยวกับชีวิตของพระศาสนจักรเกี่ยวกับชีวิตที่เราจะต้องดำเนินไปเราได้ทำแบบสอบถามต่างๆที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชนได้ออกแบบสำรวจแล้วพูดถึงพระศาสนจักรกับเยาวชนนี่คือการฟังเสียงของเยาวชนและเราต้องการที่จะได้ยินเสียงของเยาวชนว่าเยาวชนต้องการอะไรเป็นต้นในยุคปัจจุบันเยาวชนอยากมีบทบาทอะไรในพระศาสนจักรเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นเยาวชนคาทอลิกพ่อก็ขอสนับสนุนพ่อก็ขอให้เสียงของบรรดาเยาวชนนั้นก็จะได้ดังก้องในพระศาสนจักรในระดับวัดก็ดีระดับสังฆมณฑลก็ดีระดับประเทศก็ดีหรือในระดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เรามาถึงการปิดปีเยาวชนนี้มันก็เป็นสัญลักษณ์แต่ว่าชีวิตการดำเนินงานงานอภิบาลเยาวชนคงจะต้องดำเนินต่อไปก็ขอบุญราศีที่เราได้ให้เป็นแบบอย่างเป็นผู้เสนอวิงวอนให้กับเราบุญราศีทั้ง3แห่ง2คอนบรรดาบุญราศีและนักบุญเยาวชนทั้งหลายได้อ้อนวอนเพื่อเราได้เป็นแรงผลักดันแรงสนับสนุนในการดำเนินชีวิตที่ดีในการทำความดีแก่พวกเราทั้งหลายก็ขอพระเจ้าอวยพรขอให้ทุกคนจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมด้วยผ่านสะพานพระพรของพระเจ้าการเขียนเพื่อคู่คริสต์ส่งต่อจากสังฆมณฑล1ไปสู่อีกสังฆมณฑล1ส่งต่อจากมือของเรา
ไปสู่มือของเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างมือต่อมือใจต่อใจส่งต่อความรักของพระไปรอบตัวเราการปิดปีเยาวชน2021ในครั้งนี้คงจะไม่ใช่การปิดภารกิจของการส่งมอบการเขนแต่คงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราหันมาถามตัวเราเองว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบการเขนต่อไปได้อย่างไรเราจะมีส่วนร่วมกับพระศาสนจักรในการอภิบาลเยาวชนของแต่ละสังคมณฑลของเราต่อไปได้อย่างไรเราจะพัฒนาตัวเราในการเป็นสื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อแสดงตัวตนของเราที่เป็นศิษย์พระคริสต์ต่อไปได้อย่างไรท้ายที่สุดพวกเราหวังไว้และเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมเดินทางไปพร้อมกันกับพระศาสนจักรและพร้อมกับการเดินทางในครั้งนี้เรามั่นใจว่าพระคริสต์เจ้าเพื่อนของเราจะเดินเคียงข้างไปกับเราเสมอเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยมาตลอดปีนี้ว่าเพื่อนคู่คริสต์ Journey Together with Christ ขอให้ทุกท่านภาวนาเพื่อพวกเราขอพระแม่มารีทรงร่วมเดินทางกับพวกเราเสมอขอบุญราศีเซซิลิอาบุตรศรีว่องไวบุญราศีบิบิอานาคำไพรว่องไวและบุญราศีมาริอาพรว่องไวช่วยวิงวอนเพื่อพวกเราเยาวชนด้วยเถิดยามที่มีปัญหาพระองค์บรรเทาเป็นกำลังให้เราได้พบความสุข